ไฟฉายที่สว่าง 2,000 ลูเมนครับส่องได้ไกล360เมตรมาพร้อมกับระบบสวิตช์ท้ายไฟฉายที่สามารถใช้งานมือเดียวได้สะดวกมากๆผมกำลังพูดถึงเจ้านี่ครับ B-Night PT 18 Pro OS Keeper ไฟฉายจากแบรนด์ B-Night ตัวที่2ของผมนั่นเองโอเคครับเราไปแกะกล่องกันว่าเขาจะให้อุปกรณ์อะไรกันมาบ้างครับผมจากราคาค่าตัวของ PT 18 Pro OS Keeper นะครับที่ 3,840 บาทมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีครับเรามาดูกันครับว่าเขาให้อะไรในกล่องมาบ้างจะคุ้มราคาค่าตัวหรือเปล่านะครับส่วนใครที่สนใจนะครับจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ emergencygearbackpack.com นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วคราวนี้เราก็มาดูที่ตัวกล่องกันครับลักษณะโดยรวมนะครับก็จะคล้ายๆตัว PT 28ที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอถอดกล่องด้านนอกออกก็จะเห็นแพ็กเกจที่ดูค่อนข้างหรูครับงั้นเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันครับผมเริ่มต้นจากตัวไฟฉายนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Tactical Ring นะครับก็แถมมาให้เลยจะมีแบตเตอรี่นะครับ18650สายชาร์จครับซึ่งเป็นแบบหัวแม่เหล็กนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายคล้องมือนะครับซึ่งให้แบบดีมาเลยนะครับตัวโอลิงกันน้ำครับเขาก็จะให้มา3ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งก็จะเป็นตัวใบรับประกันในตัวด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบสีเลยนะพิมพ์แบบสีมาเลยแล้วก็จะเป็นซองไนลอนครับซึ่งชิ้นงานค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเขานั้นสามารถใส่แบตเตอรี่ไว้ได้ครับก็สะดวกเวลาเรามีแบตเตอรี่สำรองนะครับซึ่งนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เจ้าตัว B-Night PT 18 Pro OS Keeper ให้มาในกล่องครับก่อนที่เราจะทำการนำเจ้าตัว PT 18 Pro OS Keeper ไปทดสอบนะครับผมก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ของเขาก่อนนะครับซึ่งเขาสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้นะผมก็ใช้สายชาร์จที่เป็นหัวแม่เหล็กนะครับชาร์จเข้าไปตรงไฟสถานะที่สวิตช์ของเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับผมโอเคครับเราพร้อมที่จะเอาไฟฉายไปทดสอบกันแล้วสำหรับสเปคของเจ้าตัว PT 18 Pro OS Keeper นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนครับโดยลักษณะแสงนั้นก็จะเป็นแสงแนวแสงพุ่งนะครับตรงกลางเข้มมีสปิลเป็นลักษณะวงกลมนะครับซึ่งแสงของเขานั้นจะตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับโดยตัวไฟฉายนะครับก็จะใช้หลอด LED Cree XHP 35SD E4 นะครับซึ่งก็จะให้อุณหภูมิแสงที่ 6,500 เคลวินครับโดยจะทำระยะส่องไกลได้สูงสุดที่360เมตรความเข้มแสงตรงกลางนะครับจะอยู่ที่ 32,000 แคนเดล่าซึ่งใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่18650แค่ก้อนเดียวครับซึ่งตัวที่ให้มานะครับก็จะมีความจุอยู่ที่ 3,100 มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์นะครับโดยสามารถเปิดได้นานสุดที่31ชั่วโมงที่ระดับแสงโล10ลูเมนครับตัวเครื่องนะครับสามารถกันกระแทกที่ความสูง1เมตรครับกรณีทำหล่นตัวไฟฉายนั้นก็สามารถใช้งานได้ปกติส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะครับมาที่มาตรฐาน IP68 ในกรณีที่จำเป็นในการใช้งานที่จะต้องลุยน้ำนะครับหรือว่าตากฝนก็สามารถมั่นใจได้ครับโดยผมนั้นทำการทดสอบลุยน้ำให้ดูเลยมาดูขนาดของเขากันบ้างนะครับตัว PT 18 Pro OS Keeper นะครับขนาดของเขานั้นเป็นขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ไปเรียกได้ว่าขนาดกำลังพอดีมือสำหรับการใช้งานมือเดียวนะครับเขาเป็นไฟฉายแนว Tactical ที่เหมาะกับการใช้งานด้วยมือหรือจะติดปืนก็ได้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายของเขานั้นจะอยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวบอดี้นั้นก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่ 25.4 มิลลิเมตรส่วนความยาวของตัวไฟฉายหัวจรดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่164มิลลิเมตรนะครับ
น้ำหนักของเขาไม่รวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่170กรัมครับมาว่ากันด้วยระดับแสงกันบ้างนะครับตัว PT18 Pro OS Keeper นั้นมีแสง4ระดับครับที่ระดับโล10ลูเมนครับก็จะเปิดได้31ชั่วโมงระดับมีเดียมครับ60ลูเมนก็จะเปิดได้ 15.5 ชั่วโมงนะครับระดับไฮที่450ลูเมนนะครับก็จะเปิดได้ 2.5 ชั่วโมงส่วนระดับเทอร์โบนะครับก็จะอยู่ที่ 2,000 ลูเมนซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดก็จะเปิดได้1นาทีกับอีก 1.5 ชั่วโมงครับหลังจาก1นาทีไปแล้วนะครับวงจรก็จะทำการลดแสงลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนครับผมเรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว PT18 Pro OS Keeper กันก่อนนะครับเริ่มต้นที่สวิตช์ท้ายนะครับเขาจะมี2ปุ่มนะครับผมใช้วิธีการกด1ครั้งครับจะเป็นการเปิดไฟครับผมแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นการปิดไฟคราวนี้มาดูสวิตช์ตัวรองบ้างนะครับผมกดลงไปนะครับเป็นการกดค้างก็จะเป็นไฟสโตรบนะครับตรงนี้ก็จะง่ายต่อการใช้งานสวิตช์ตัวหลักนะครับกดค้างลงไปนะครับไฟติดปล่อยไฟก็จะดับนะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดชั่วคราวของสวิตช์ท้ายนะครับคราวนี้ผมเปิดที่สวิตช์ไฟหลักให้ไฟติดนะครับแล้วกดที่สวิตช์รองนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับไฟนะครับก็จะเป็น low medium high turbo นะครับนี่ก็คือสวิตช์ท้ายครับมาที่สวิตช์ข้างตรงคอไฟฉายกันบ้างนะครับเรามาดูว่าเขาทำงานยังไงนะครับผมใช้วิธีกด1ครั้งเพื่อเปิดครับแล้วก็กดครั้งต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงนะครับก็จะเป็น low medium high turbo เช่นกันนะครับส่วนการดับเบิลคลิกก็จะเป็นการเรียกโหมดสโตรบครับดับเบิลคลิกครั้งที่2นะครับก็จะเป็นโหมด SOS นะครับซึ่งตรงนี้ก็สะดวกมากๆนะครับกดค้างเพื่อปิดนะครับคราวนี้ผมจะเปิดโหมดโลนะครับโดยการใช้วิธีกดสวิตช์ค้างไว้นะครับไฟก็จะติดที่โหมดโลพอจะปิดเราก็จะกดค้างไว้นะครับเป็นการปิดโหมดที่สวิตช์คอไฟฉายนะครับซึ่งก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับผมคราวนี้เรามาดูการล็อกสวิตช์กันบ้างนะครับเริ่มจากสวิตช์ที่คอนะครับเราจะใช้วิธีการล็อกโดยการกดคลิก3ครั้งนะครับหรือที่เปิ้ลคลิกนะครับไฟฉายก็จะทำการล็อกนะครับโดยไฟของเขาจะพริบจะกระพริบ2ครั้งนะครับเป็นสัญญาณว่าไฟฉายล็อกแล้วนะครับเวลาเรากดสวิตช์ก็จะไม่ติดนะครับส่วนการปลดล็อกใช้วิธีเดียวกันครับที่เปิ้ลคลิก3ครั้งไฟเขาก็จะติดขึ้นมานะครับกระพริบ2ครั้งแล้วก็จะติดขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนสวิตช์ท้ายนะครับสวิตช์ท้ายนั้นเราจะใช้วิธีคลายเกลียวฝาท้ายที่ปิดตรงแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะตัดวงจรทุกอย่างตรงนี้สวิตช์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนการใช้งานเราก็แค่หมุนกลับเข้าไปให้แน่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหมุนเข้าไปอีกนิดนึงโอเคครับติดแล้วครับก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับการล็อกสวิตช์ทั้งสวิตช์ที่คอแล้วก็สวิตช์ท้ายไฟฉายครับผมBinite PT18 Pro OS Keeper นะครับเหมาะกับการใช้งานในระยะกลางไปจนถึงระยะไกลครับโดยเขาจะเหมาะมากๆในการใช้งาน2ชี้เป้านะครับที่ต้องการความสว่างเฉพาะจุดผมทดสอบในระยะ200เมตรขึ้นไปครับก็พบว่าให้ความสว่างในบริเวณจุดเป้าหมายที่2นั้นดีมากๆเลยนะครับส่วนในการถือเดินส่องในที่มืดๆครับก็ให้ความสว่างครอบคลุมในระยะปลอดภัยนะครับก็รู้สึกว่ามั่นใจได้นะครับในการถือเดินแล้วก็จากการทดสอบนะครับแสงที่ได้นั้นใสแล้วก็เคลียร์ชัดเจนมากๆครับให้ความสบายตาแต่ถ้าเปิดระดับเทอร์โบในระยะใกล้ๆก็จะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการพกพานั้นนะครับซองที่ให้มาก็ทำให้สะดวกมากๆในการพกพาไม่ว่าจะเป็นการเหน็บกางเกงหรือเอาตัวไฟฉายนั้นเหน็บในกระเป๋าสัมภาระนะครับก็ทำได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับการรับประกัน2ปีซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก็น่าจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับผมครับทุกคนคราวนี้เราก็จะมาทดสอบแสงกันบ้างนะครับสถานที่ก็เป็นที่เดิมก็คือสวนยางพลานะครับแสงธรรมชาติตอนนี้นะครับก็เหมาะกับการทดสอบแสงนะครับเพราะว่าแสงไม่ทะลุต้นยางพลาลงมานะก็คือบริเวณทดสอบค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับตอนนี้ก็คือแสงที่ระดับ 2,000 ลูเมนนะครับก็คือแสงระดับเทอร์โบเลยซึ่งเท่าที่ดูนะครับแสงเขาค่อนข้างที่จะทำได้ดี
แสงมีความพุ่งนะครับมีความพุ่งแล้วก็สปิลของเขานั้นเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเลยนะครับเวลาส่องขึ้นข้างบนเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าแสงของเขานั้นเป็นวงกลมเลยนะครับสปอตตรงกลางเข้มครับแล้วก็สปิลก็จะมีความเข้มลดน้อยลงคราวนี้ผมก็ใช้ในการถือเดินนะครับก็จะยกไฟฉายขึ้นสูงนิดนึงในการถือเดินจะเห็นว่าตรงทางเดินของผมนะครับแสงครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในรัศมีที่ผมเดินนะครับผมจะเห็นโดยทันทีนะครับอันนี้ก็คือทดสอบถือเดินให้ดูเลยสถานที่นั้นมืดสนิทนะครับคราวนี้ก็ส่องตามทิวต้นยางนะครับตรงใกล้ๆนั้นแสงเข้มมากนะครับแล้วก็ผมจะลองส่องไปที่ไกลๆนะครับให้สังเกตตรงสปิลให้สังเกตตรงสปอตนะครับที่เป็นตรงกลางของภาพของแสงนะครับต้นยางพลานั้นมีความชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากๆนะครับแสงของเขานั้นส่องไปถึงแล้วก็แจกแจงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตรงกลางภาพที่เป็นสปอตนั้นแสงเข้มนะครับตรงสปิลก็จะเป็นลักษณะวงกลมชัดเจนนะครับส่องอย่างนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นวงกลมแล้วก็ตัดส่วนมืดส่วนสว่างครับซึ่งแสงแบบนี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจดูน่าตื่นเต้นดีนะครับเวลาเราส่องในที่มืดสนิทก็จะเห็นเป็นแบบที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับคราวนี้ผมส่องดูตรงร่องสวนยางนะครับจะเห็นถึงความใสความเคลียร์นะครับแสงของเขาค่อนข้างที่จะใสเคลียร์แล้วก็แสงดีมากๆนะครับผมส่องดูตามต้นยางพลาแล้วก็ยืนส่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนิดนึงแล้วก็ส่องสปอตกว้างพอสมสปิลกว้างพอสมควรนะครับสำหรับไฟฉายที่เป็นไฟฉายแสงพุ่งนะครับคราวนี้ก็ถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินเลยนะครับถ้าตรงใกล้ๆที่มันสะท้อนกับตัวใบไม้นั้นแสงอาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าได้ระยะส่อง10 20เมตร30เมตรขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะทำได้ดีนะครับผมถือเดินในสวนยางนะครับค่อนข้างที่จะมืดสนิทแล้วก็มีตรงที่มันเป็นรกๆแล้วก็เป็นโล่งๆสลับกันไปนะครับพอส่องไปไกลๆนี่แสงดีมากนะครับตรงสปอตที่แสงตรงกลางของเขานั้นถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแสงเข้มสว่างแล้วก็แจกแจงรายละเอียดวัตถุที่กระทบแสงไฟได้นะครับผมก็จะส่องให้ดูยาวๆเลยนะครับเมื่อกี้ทดลองปิดไฟฉายไปนะครับก็จะเห็นว่ามืดสนิทคราวนี้ก็ส่องมาอีกครั้งหนึ่งครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับก็คือผมใช้ค่าความสว่างสูงสุดก็คือ2,000 ลูเมนเลยนะครับ